ทีมงานดวงเฮงจับฉลากปีใหม่ได้ชื่อชมพู่อารยานางเอกสาวโอนรางวัลแบบจุกๆต่อหน้าต่อตาเจ้าตัวถึงขั้นรีบไปแก้บนด้วยน้ำแดง100ขวดทันทีควันหลงจากเทศกาลปีใหม่ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ปากปลายเนื่องจากบางออฟฟิศอาจจะมีภารกิจในช่วงต้นปีก็ทำให้การเฉลิมฉลองถูกเลื่อนออกไปแต่สำหรับออฟฟิศนี้บอกเลยค่ะว่ามีแต่คนอิจฉาตาร้อนเผาเพราะนางเอกสาวตัวแม่อย่างชมพู่อารยามาร่วมงานด้วยตัวเองที่น่าอิจฉาที่สุดคงหนีไม่พ้นทีมงานดวงเฮงคนนี้เพราะเจ้าตัวนั้นจับฉลากได้ชื่อของสาวชมพูซึ่งแม่ก็ไม่รอช้ารีบตบรางวัลด้วยการหยิบมือถือขึ้นมาโอนเงินให้แบบสดๆทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องไปแก้บนด้วยน้ำแดง100ขวดกันเลยทีเดียวโดยในโพสต์มีคลิประบุแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าเมื่อทีมงานรู้มีจับรางวัลมีมูไปเลยค่ะแล้วท่านก็มาท่านให้ได้รางวัลจากแม่ชมสายเปย์โอนไหวเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะจุกอยู่คืนท่านด้วยน้ำแดง100ขวดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ